ครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูคำใบ้กันครับคราวที่แล้วเราโจทย์ที่เราทิ้งไว้ก็คือเราอยากให้หานิยามของ CNK นะครับนั่นก็คือเรามีของ N ชิ้นนะครับต้องการจะหยิบให้คนอื่นนะครับหยิบมาเลือก K ชิ้นนะครับโดยที่ลำดับในการเลือกนะครับดับไม่สำคัญนะครับก็คือถ้ามองในเชิงคณิตศาสตร์ก็คือว่าเรามีของ n ชิ้นนะครับมี Z ที่มีสมาชิก n ตัวนะครับแล้วก็ถามว่าสับเซตที่มีสมาชิก k ตัวนี้มีกี่แบบนะครับยกตัวอย่างเช่นคาลิดาเรามี5อันนะครับแล้วเราหยิบ3นะครับก็ได้10แบบตามนี้นะครับโอเคมาดูคำใบ้ครับคือจริงๆคำใบ้ก็เหมือนเดิมครับเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเวลาเราพูดถึงเราต้องการจะนิยามอะไรโดยใช้ recurrence กันเราต้องพยายามตอบคำถามว่า CN เนี่ยมัน CNK เนี่ยมันคืออะไรภายใต้โดยใช้คำตอบของCNK อื่นๆของคำถามอื่นๆที่อยู่ในรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือสมมุติว่าเราต้องการจะถามว่าของ N ชิ้นเลือก K ชิ้นเนี่ยมันทำได้กี่แบบเราก็ต้องพยายามจะตอบได้โดยใช้คำตอบที่ขึ้นกับการเลือกของเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ KN ชิ้นอาจจะไม่ได้เลือก K ชิ้นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเรานึกถึงตัวอย่างเดิมเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มได้หลายทางนะครับเริ่มได้หลายทางบางทางก็อาจจะไปได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับโอเคสมมุติว่าเราใช้วิธีเดิมครับคราวแล้วนี่เราตอนเรามีโจทย์ขึ้นกระไดใช่ไหมครับมีกระไดก็ได้เราถามอะไรครับจำได้ไหมฮะเราถามว่าสเต็ปแรกเราเรียกอะไรครับเราโดด2ชั้น1ชั้นหรือโดด2ชั้นนะครับลองปัญหานี้เราลองดูครับเราคิดแบบนั้นได้ไหมครับสมมติว่าเราถามว่าของ n ชิ้นเลือก k ชิ้นใช่ไหมครับเราก็เลือกชิ้นไหนก่อนดีเพราะถ้าเกิดเราวิธีแรกที่เราลองได้คือยังไงครับลองดูว่าเลือกหยิบชิ้นแรกเป็นอะไรนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยก็อยากให้ลองคิดนิดหนึ่งนะครับอาจจะได้คำตอบหรือไม่ได้ก็ได้นะครับอันนี้แต่มีคำใบ้อีกอันหนึ่งครับถ้าวิธีเมื่อกี้ไม่ได้เนี่ยนะครับวิธีเมื่อกี้ไม่ได้นะครับลองดูอีกวิธีหนึ่งครับเราลองถามใหม่ครับก็คือว่าเนื่องจากลำดับมันไม่สำคัญนะครับการที่เราเริ่มว่าอันชิ้นแรกเราหยิบอันไหนเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ได้เป็นก็ไม่พาเราไปสู่คำตอบเท่าไหร่นะครับแต่ลองคิดดูก่อนก็ได้นะครับโอเคทีนี้คำใบ้ของผมก็จะเปลี่ยนจากไม่ตรงกับเมื่อกี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงครับก็คือว่าเราต้องการได้เสร็จนะครับต้องการได้เสร็จคำถามผมก็คือว่านะครับการได้เซตไม่ได้เซตเนี่ยถ้าเราดูก็คือเหมือนว่าเราเลือกอันไหนไม่เลือกอันไหนใช่ไหมครับทีนี้เราลองถามคำถามนี้ดูครับว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยครับดูชิ้นที่ตัวอย่างนี้คือดูชิ้นที่5นะครับดูชิ้นที่5หรือว่ามองอีกมุมนึงคือว่าดูชิ้นถ้าเรามีของ n ชิ้นเนี่ยคือดูชิ้นที่ n นะคำถามก็คือว่าเราทำอะไรกับชิ้นสุดท้ายได้บ้างนะครับทางเลือกที่เรามีสำหรับชิ้นสุดท้ายนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือคำใบ้ครับแต่ว่าลองดูทางเลือกหนึ่งที่ตอนแรกที่เราให้ลองคิดดูก่อนครับลองดูว่าคิดแล้วไปได้ไม่ได้นะครับก็ลองดูคำตามคำใบ้นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราหลังจากลองคิดมาสักระยะนึงนะครับคิดอย่างน้อยสัก5นาทีละกัน10นาทีก็ได้หรือใครจะคิดนานๆก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้เวลาให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาดูเฉลยกันครับสวัสดีครับ